โจทย์วันนี้เป็นดอกขจรค่ะนานาก็เลยจะเอาดอกขจรมาทำไอศครีมกัน wow. ใช่คุณฟังไม่ผิดหรอกค่ะวันนี้นานาจะชวนคุณผู้ชมมาทำไอศครีมที่มีดอกขจรแต่ว่าดอกขจรเราไม่ได้ใส่ลงไปในไอศครีมนะคะวันนี้เนี่ยนานาจะทำกาแฟค่ะเป็นไอศครีมกาแฟแล้วก็มีคาราเมลดอกขจรอยู่ข้างบนนั่นเอง yeah. มาดูขั้นตอนการทำไอศครีมกาแฟกันก่อนดีกว่าวานิลาผงเกลือป่นกาแฟผงค่ะเลือกใช้เป็นกาแฟผงเพราะว่ารสชาติที่เข้มข้นเนาะใส่ลงไปกลิ่นกาแฟตัวช่วยเรื่องความหวานวันนี้เป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาติค่ะแป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะเนี่ยเราใส่แป้งลงไปด้วยเพราะเราต้องการทำไอติมแบบง่ายๆค่ะวันนี้เราจะคนเหมือนเป็นไส้คัสตาร์ดก่อนสังเกตว่าเรายังไม่เปิดไฟนะและสุดท้ายใส่อัมพวากะทิ 100% ค่ะนานาใส่ทั้งหมดเข้าด้วยกันคนจนกระทั่งส่วนผสมละลายดีแล้วค่อยตั้งไฟค่ะวิธีการนี้ทำให้แป้งของเราไม่เป็นลูกแล้วสาเหตุที่เราใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบลงไปเนี่ยนะคะเขาเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยล่ะค่ะที่ทำให้ไอติมของคุณเนี่ยไม่ขึ้นเป็นเกล็ดเนื้อจะเนียนกริบเลยเนี่ยเป็นวิธีการทำไอติมแบบง่ายๆเลยนะคนจนละลายแล้วเนี่ยนะคะตั้งไฟอย่าลืมว่าต้องคนจนกระทั่งส่วนผสมเดือดจากตรงกลางขึ้นมาเพราะว่ามีส่วนผสมของแป้งเนาะทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วค่อยเอามาตะล่อมกับวิปปิ้งครีมค่ะวิปปิ้งครีมตีฟูคุณจะใช้วิปปิ้งครีมจากนมหรือวิปปิ้งครีมจากพืชก็ได้แต่วิธีการตีก็ส่วนผสมต้องเย็นจัดๆก็จะได้ตีขึ้นง่ายนะใช้เครื่องหรือใช้มือก็ได้เช่นกันค่ะอันนี้แล้วแต่แรงที่มีเลยถ้าเกิดอยากออกกำลังใช้มือก็ได้เริ่มคนแล้วค่ะไวมากถ้าอยากให้ส่วนผสมเนียนกริบคุณจะกรองอีกสักทีนึงก็ได้เช่นกันนะคะตรงหอมกะทิกับหอมกาแฟมากๆเลยส่วนผสมคนขึ้นมาแบบนี้แล้วจะเห็นว่าเขาเปลี่ยนสีนะคะแล้วจะพักส่วนผสมกาแฟของเราตรงนี้เนี่ยนะคะจนกระทั่งเย็นสนิทและเดี๋ยวเราจะโฟวิปปิ้งครีมใส่กันค่ะคุณหอมมากหอมมากหอมมากคุณดูสิเนี่ยคัสตาร์ดกาแฟของเรานะคะที่ทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วก็แช่เย็นไว้ก่อนใช้งานคัสตาร์ดพวกนี้เวลาเขาเย็นจัดแล้วเขาจะข้นจะทำให้เวลาเขาตีเข้ากันกับวิปครีมตียาค่ะคนจนกระทั่งเนียนถ้าข้นเกินไปเติมกะทิเติมนมได้ตามชอบใส่ลงไปผสมแบบนี้คัสตาร์ดสูตรนี้ของนานาไม่ได้ใส่ไข่เลยนะใช้กะทิกับแป้งจากนั้นไอติมสูตรนี้ของเราเนี่ยนะเราจะใช้วิธีการตีวิปปิ้งครีมเย็นจัดๆแบบนี้ใส่ลงไปแล้ววิปครีมของเราเนี่ยนะคะตีเป็นความแข็งเขาเรียกเป็นซอฟต์พีคคือไม่ได้แข็งมากเพื่อที่ว่าเวลาคนส่วนผสมก็จะเข้ากันง่ายแล้วคุณดูเวลาคนนะเราขี้โกงด้วยการที่เราอ่ะไม่ได้ใช้เครื่องทำไอศครีมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนี้เราเชื่อว่าทุกคนที่บ้านทำได้ตีวิปปิ้งครีมฟูๆแล้วคนแบบนี้ตะล่อมเขาจากข้างล่างอ่างผสมขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นวิธีการทำไอศครีมที่ง่ายที่สุดแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างอร่อยเลยแหละอ่ะสังเกตว่านานาแบ่งเป็น2ขั้นตอนนะเพื่อให้อากาศยังคงอยู่เยอะที่สุดอ่ะโอเคแบบนี้นะคะโฟแบบนี้คุณจะเห็นว่าเนี่ยสีอ่อนลงเกิดจากวิปปิ้งครีมที่ใส่เข้าไปแล้วก็ดูเนื้อสีฟูมากเลยได้แบบนี้เสร็จแล้วตักเนื้อไอติมของเราเนี่ยนะคะตักใส่ลงไปในพิมพ์แบบนี้นะคะเนี่ยง่ายง่ายคุณได้ไอติมแล้วว่าขอบข้างๆเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรแทบๆแบบนี้นะคะฟองอากาศใหญ่ๆจะออกนำเข้าช่องแข็งค่ะจนถึงเวลารับประทานนานาคิดว่าขอประมาณ3ชั่วโมงขั้นต่ำแล้วคุณก็ตักเสิร์ฟได้เลยแต่วันนี้เนี่ยนะคะนานามีคาราเมลดอกขจรกรอบรับประทานคู่ด้วยนะทำคาราเมลวันนี้นะคะคาราเมลกรอบๆของนา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 เลือกใช้เป็นมิตรผลน้ำตาลอ้อยธรรมชาติที่คัดสรรคุณภาพจากอ้อยธรรมชาติ 100% ค่ะเราจะเทลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยนะเปิดไฟค่ะแล้วก็จะไม่ไปทำอะไรเขาอีกเลยรอจนกระทั่งน้ำตาลของเราละลายตรงนี้เป็นดอกขจรนะคะแล้วนานามีเมล็ดกาแฟเป็นเม็ดๆวางคู่ค่ะคาราเมลเริ่มเดือดแบบนี้ยังใช้ไม่ได้นะต้องรอจนเขาละลายหมดก่อนถ้าร้อนเกินไปแล้วกลัวไหม้เนี่ยนะคะลดไฟลงได้ค่ะ
ตอนนี้ตัวคาราเมลร้อนมากๆแล้วนะระมัดระวังโดนมือขึ้นมาเนี่ยหนังหลุดเลยนะพองเลยร้อนคุณจะเห็นนี่ขึ้นมาเป็นก้อนแบบนี้แล้วเนี่ยดูสิขึ้นมาเป็นใยแบบนี้เลยตอนนี้จะร้อนมากๆเลยนะคะบอกทุกคนว่าร้อนนะระมัดระวังแล้วเวลาเทลงไปเนี่ยนะคะเราจะเทไปบนซีลแพดค่ะเพื่อที่ว่าคาราเมลของเราเวลาเกาะตัวเนี่ยเขาจะได้ไม่ติดกับถาดสังเกตฟองอากาศใหญ่ๆแบบนี้มาแปลว่าใช้ได้แล้วปิดไฟค่ะเทคาราเมลร้อนๆของเราลงไปเขย่าออกให้หมดค่ะอย่าเอาพายหรือเอาอะไรใส่เข้าไปนะติดหนุบหนับเลยคุณก่อนที่เขาจะเซตตัวนี่ไงคะดอกขจรของเราเรียงลงไปค่ะโปรยเขาลงไปสาเหตุที่ไม่ใส่ดอกขจรลงไปตอนแรกเนี่ยนะคะเพราะถ้าเกิดใส่ดอกขจรลงไปเนี่ยเขาจะมีความชื้นค่ะแล้วคาราเมลของเราจะไม่เกาะจากนั้นเมล็ดกาแฟค่ะตอนนี้ยังร้อนอยู่ยังเกาะแต่ถ้าเย็นกว่านี้แล้วเขาจะไม่มีอะไรติดอีกเลยนะสังเกตง่ายๆดูขอบค่ะขอบเริ่มแข็งแล้วแบบนี้ทิ้งไว้อีกสักครู่เดียวนะคะเขาก็จะเคาะๆออกมาได้แล้วเนี่ยคุณดูสิขึ้นมาแบบนี้ละรอสักครู่เดียวเดี๋ยวเรามาแต่งไอศกรีมกันค่ะไอติมของเราเย็นจัดๆเลยค่ะอยู่ตรงนี้แล้วตักไอติมของเราเสิร์ฟบีบวิปครีมนี่ค่ะหยิบซิลแพดขึ้นมาเคาะแบบนี้ดอกขจรคาราเมลของเราเรียบร้อยแล้วก็จะวางดอกขจรคาราเมลพร้อมกับเม็ดกาแฟนิดหน่อยเม็ดกาแฟเนี่ยนะคะเวลาเคี้ยวเนี่ยก็จะเป็นขวดๆอย่างนึงค่ะอร่อยกินง่ายเมนูง่ายๆวันนี้ที่เรียกได้ว่าสามารถทำไอศกรีมได้ที่บ้านโดยที่ไม่ต้องมีเครื่องทำไอศกรีมที่สำคัญเคล็ดลับการทำคาราเมลแบบง่ายๆก็อยู่ตรงนี้แล้วลองทำกันดูนะคะกับเมนูไอศกรีมกาแฟดอกขจรคาราเมลค่ะ